บรรยากาศที่ลานรับซื้อข้าวบริษัทเอกชนรายใหญ่ในพื้นที่ตำบลธรรมรงค์อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรจะพบว่ามีรถบรรทุกข้าวเปลือกมาจอดเรียงรายเพื่อรอชั่งน้ำหนักแล้วก็มีการตรวจวัดความชื้นก่อนที่จะมีการเตรียมราคารับซื้อข้าวจำนวนมากมีหลายร้อยคันค่ะมาจอดรอเพื่อทำการขายข้าวเปลือกซึ่งในส่วนของทางผู้ประกอบการร้านรับซื้อข้าวเปลือกก็บอกว่าราคารับซื้อข้าวในปีนี้ถือว่าพุ่งสูงที่สุดค่ะบอกว่าถ้าประเมินแล้วเนี่ยมากที่สุดในรอบ10ปีโดยข้าวเปลือกความชื้น 15% รับซื้อราคาตันละ 11,500 บาทข้าวเปลือกความชื้น 25% ราคาอยู่ที่ 1,500 บาทต่อตันส่วนข้าวที่มีความชื้น 30% ค่ะรับซื้อตันละ 10,000 บาทถือว่าสถานการณ์ราคาข้าวในปีนี้ดีที่สุดในรอบ10ปีแล้วก็ส่งผลทำให้เกษตรกรรู้สึกพึงพอใจเป็นอย่างมากแล้วก็รู้ว่าตอนนี้มีกำไรจากการขายข้าวเป็นจำนวนมากด้วยจึงต้องเร่งเก็บเกี่ยวข้าวนำมาจำหน่ายเรียกว่าบรรยากาศในการส่งขายคึกคักเลยทีเดียวและคาดว่าราคาข้าวในปีนี้จะดีจนถึงปลายปีสาเหตุก็เนื่องมาจากว่าประเทศอินเดียค่ะเขาหยุดส่งออกขณะที่เวียดนามเองผลผลิตของข้าวนั้นลดลงทุกประเทศเขาต้องการความมั่นคงด้านอาหารจึงมีการซื้อข้าวเก็บเอาไว้ทำให้ราคานั้นพุ่งสูงขึ้นสำหรับพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรมีพื้นที่ในการปลูกข้าวกว่า1,630,000 ไร่ให้ผลผลิตทั้งปีกว่า 980,000 ตันขณะที่นายวิไรลักษณ์นุสนชาวนาบอกว่าดีใจเป็นอย่างมากค่ะที่ราคารับซื้อข้าวในปีนี้พุ่งสูงขึ้นจึงต้องเร่งเก็บเกี่ยวส่งขายก่อนที่จะเกิดพายุฤดูร้อนพัดถล่มแม้ว่าข้าวจะมีความชื้นสูงค่ะแต่ก็ถือว่ายังคงขายได้ในราคาที่ดีค่ะฟังเสียงกันค่ะว่าข้าวปีนี้มันโอเคนะราคาก็โอเคแล้วผลผลิตได้มันก็โอเคอยู่ครับถามว่าดีไหมดีครับแต่ก็อยากให้ราคาข้าวดีๆไปเงี้ยไปเรื่อยๆชาวนาจะได้มีเงินเหลือใช้บ้างนะครับแต่ว่าช่วงนี้ที่ว่าต้องมีเก็บเกี่ยวที่มาเป็นโรงสีนี่มีอยู่หนึ่งกลัวฝนฟ้าอากาศเพราะว่าถ้าเกิดถ้าอย่างเงี้ยจริงๆอ่ะถ้าถามว่าจริงๆอย่างเงี้ยรอได้ไหมรอได้แต่ถ้าฝนตกมาปุ๊บมันก็จะไม่ได้ไง